ที่ปรึกษาด้านสไตล์เกาหลีเผยเหตุผลที่ลิซ่าต้องไว้หน้าม้าเมื่อไม่นานมานี้ลิซ่าแบ็คพิงค์ได้พูดติดตลกเอาไว้ในรายการ Knowing Brother ว่าจะไม่ยอมเปิดหน้าม้าถ้าเงินค่าจ้างน้อยกว่า 10,000 ล้านวอนหรือประมาณ273ล้านบาททำไมเธอถึงหวงหน้าม้าของเธอนักเรียวรีที่เป็นที่ปรึกษาด้านสไตล์เกาหลีได้ออกมาพูดถึงเหตุผลเบื้องหลังการไว้หน้าม้าของลิซ่าเอาไว้ในวิดีโอทาง YouTube ล่าสุดของเธอหลายคนอาจไว้หน้าม้าเพราะไม่มั่นใจในหน้าผากที่กว้างเกินไปแต่เรียวรียืนยันว่าไม่ใช่สำหรับลิซ่าเพราะว่าลิซ่าเคยเปิดผมหน้าม้าออกและหน้าผากของเธอสมบูรณ์แบบเรียวรีคิดว่าลิซ่าไว้ผมหน้าม้าเพื่อเสริมดวงตาที่สวยงามของเธอให้โดดเด่นยิ่งขึ้นทำให้เธอดูเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตนอกจากนี้ช่วงระยะห่างระหว่างตาและคิ้วของลิซ่าข้างน้อยเรียวรีบอกว่าคนที่มีระยะห่างระหว่างตาและคิ้วกว้างจะทำให้ดูนุ่มนวลมากขึ้นแต่พอลิซ่ามีช่วงห่างนี้สั้นทำให้เธอมีเสน่ห์ในแบบของเด็กหนุ่มแทนการไว้หน้าม้าจะช่วยปิดช่วงระยะห่างระหว่างตาและคิ้วได้เป็นอย่างดีทำให้เธอดูน่ารักและสวยหวานราวกับตุ๊กตาถ้าลิซ่าเปิดหน้าม้าจะทำให้เธอดูแข็งแรงและเซ็กซี่ขึ้นโดยเน้นไปที่การเขียนคิ้วให้โดดเด่นซึ่งลุคนี้ก็เข้ากับลิซ่าดีแต่ดูเหมือนว่าส่วนตัวลิซ่าจะชอบให้เธอดูน่ารักและจึงเลือกไว้ผมหน้าม้าบางทีลิซ่าอาจจะอยากให้ความเซ็กซี่ของเธอมาจากท่าเต้นก็เพียงพอแล้วคือลุคของลิซ่าค่ะจะทรงผมไหนอะไรยังไงเธอก็ดูสวยหวานค่ะดูน่ารักพูดแบบนี้แล้วแอดก็อยากไปไว้ผมหน้าม้าแล้วสิอาจจะดูบ้องแบ๊วขึ้นนิดนึงเนาะ